การนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชื่อมั่นในความเป็นไทยและภูมิใจในบ้านเกิดของตัวเองหนังใหญ่เป็นมรดกของแผ่นดินที่เราควรรักษาเอาไว้ส่วนเพลงลูกทุ่งเป็นวิถีชีวิตเป็นรากเหง้าของคนไทยศิลปะทั้งสองอย่างนี้ผมอยากจะฝึกฝนและพัฒนาเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปครับยังเจ๋งเราจะไปหาคุณยังเจ๋งวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มหัวใจลูกทุ่งคนหนึ่งครับที่เติบโตมากับการแสดงแบบไทยๆอย่างหนังใหญ่จนวันหนึ่งน้องเขาเข้าสู่วงการการประกวดนักร้องลูกทุ่งระดับประเทศนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลมาซะด้วยศิลปะแบบไทยๆ2สาขานี้มาบรรจบพบกันได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปเจอกับน้องเขาดีกว่าครับน้องออมสินครับก็สวัสดีชาวคณะยังเจ๋งนะฮะวันนี้เรามาดูหนองออมสินนะฮะประวัติความเป็นมาของหนองออมสินแล้วก็มีอะไรสนุกมากมายนะครับกระทืบเท้าจังหวะก้าวเดินและลีลาร่ายรำเหล่านี้ดูคล้ายกับการแสดงโขนแต่ไม่ใช่นะครับเป็นการแสดงหนังใหญ่พวกน้องๆเขากำลังซ้อมกันอยู่ลีลาแต่ละคนไม่ธรรมดาจริงๆและหนึ่งในน้องๆกลุ่มนี้แหละครับที่เราเดินทางมาหาสวัสดีน้องสวัสดีครับเมื่อกี้พี่เห็นมีท่าเท่มากเลยมันเหมือนเป็นการขึ้นไปต่อตัวกันเมื่อกี้เรียกว่าท่าอะไรครับท่าขึ้นลอยครับท่าขึ้นลอยใช่ครับในความหมายของท่านั้นคืออะไรครับเหมือนกับว่ายักษ์กับลิงครับลิงขึ้นไปกัดอะไรประมาณนั้นครับอ๋อเป็นท่าที่ใช้ในการต่อสู้อย่างนี้ใช่ใช่ครับอย่างนี้ท่านี้มันฝึกนานไหมยากไหมยากอยู่นะคือต้องมีพื้นฐานทางด้านคนเป็นฐานด้วยแล้วก็คนขึ้นด้วยนี่แหละครับน้องออมสินที่หัดหนังใหญ่มาตั้งแต่ป.4 ป.5จนตอนนี้กำลังจะขึ้นชั้นม.6กลายเป็นพี่ใหญ่ของน้องๆคอยสอนคอยฝึกหัดการแสดงต่างๆให้กับเด็กๆรุ่นหลังที่ศูนย์อนุรักษ์หนังใหญ่วัดบ้านดอนแห่งนี้เขาจะใช้ระบบการสอนแบบพี่สอนน้องสอนกันเป็นรุ่นๆไปครับนอกจากการเล่นหนังใหญ่แล้วน้องออมสินยังหัดพากย์หนังใหญ่อีกด้วยครับมารีดกุมพันจอมยักษ์ซามารีดกุมพันจอมยักษ์ซาล่างพระนตรหัตถาขึ้นเนื้อเกศร่างพระนตรหัตถาขึ้นเนื้อเกศเมื่อสักครู่นี้ฝึกกับน้องออมสินไปเขาเป็นยังไงบ้างครับก็ชอบร้องเพลงลูกทุ่งครับก็เลยฟังเสียงนู้นแล้วเหมาะก็เลยลองมาหัดท่าคิดว่าพอที่จะท่าได้เราก็เลยทำการฝึกให้น้องออมสินที่ท่าหนังใหญ่ส่งกระจ่างจริงๆแล้วเนี่ยครูอัมไพเห็นน้องออมสินมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กๆเลยใช่ไหมครับตอนที่เขาเข้าวงมาใหม่ๆใช่ครับใช่ครับตอนนั้นเขาเป็นยังไงบ้างครับคือน้องออมสินเนี่ยเป็นคนสมาธิสั้นเข้าไปอยู่วงไหนวงนั้นแตกคือเข้าใครก็ไม่ได้นอกจากครูอัมไพที่เห็นน้องออมสินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอีกคนที่จะยืนยันคำพูดนี้ก็คือแม่ของน้องออมสินนั่นเองครับหลังจากที่ไปหาหมอแล้วเนี่ยหมอก็จะแนะนำวิธีว่าเด็กพวกนี้เขาจะมีจุดเด่นของเขาต้องพยายามหา
ันนึงเขาหายไปเลยหายไปไหนไม่รู้เราก็ไปหาปรากฏว่าไปยืนเกาะเวทีหนังตะลุงอะค่ะครับด้านหลังของเวทีอะไปดูเขาเชิดนิ่งเงียบเลยแบบยืนเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ที่เขาสอนหนังตะลุงอยู่อะค่ะเขาก็เห็นน้องมีพฤติกรรมที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แนะนำว่าไปเรียนไหมเราก็เลยพาน้องมาสมัครพัฒนาการของน้องเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับน้องดูมีสมาธิดีขึ้นอารมณ์ของน้องเวลาขึ้นอยู่บนเวทีมันเด่นชัดว่าเขามีสมาธิที่ดีขึ้นพอได้สักประมาณปีเสร็จๆแม่ก็เลยตัดสินใจว่าให้เขาเลือกอย่างฟังแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าหนังใหญ่จะช่วยเรื่องพัฒนาการของเด็กสมาธิสั้นได้จากเด็กสมาธิสั้นที่ไม่มีเพื่อนคบไปเข้ากวนไหนก็วงแตกกลายมาเป็นหนุ่มน้อยเปี่ยมพรสวรรค์ในเรื่องการแสดงหนังใหญ่จนช่วยฝึกฝนเด็กๆในชุมชนรอบวัดบ้านดอนเหล่านี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับสนุกครับเสน่ห์ของหนังใหญ่เนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนเล่นหนังใหญ่มันคืออะไรครับเสน่ห์ของหนังใหญ่เลยนะฮะคือท่าทางแล้วก็ลวดลายของตัวหนังครับผมคือคนที่เล่นหนังใหญ่เขาต้องออกท่าทางด้วยใช่ไหมคือหนังใหญ่อะจะเป็นตัวหนังไม่เหมือนโขนนะอยู่ที่คนแสดงฮะจะทำยังไงให้ตัวหนังนั้นมีชีวิตได้แล้วก็ส่วนตัวที่เป็นหนังก็จะมีลวดลายที่สวยงามด้วยใช่ครับน้องออมสินเล่นหนังใหญ่มา6ปีแล้วใช่ไหมครับใช่ครับคิดว่าตอนนี้เป็นไงพัฒนาการของเรามั่นใจมากขึ้นแค่ไหนมั่นใจมากครับพี่ถามหน่อยการเล่นหนังใหญ่เนี่ยมันสนุกไหมสนุกครับสนุกตรงที่มีเพื่อนฮะแล้วก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีหรือรามเกียรติ์แล้วก็ได้ศึกษาตัวหนังว่าเขาทำยังไงทำไมเกิดลวดลายขึ้นมาถ้าอย่างนั้นพี่เป็นคนที่ไม่เคยรู้จักหนังใหญ่ไม่เคยรู้รายละเอียดว่าเขาเป็นอะไรเลยถ้าสมมติว่าพี่อยากจะลองฝึกท่าง่ายๆเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปได้ครับเอาท่าง่ายๆนะอย่าท่ายากนะครับผมผมพื้นฐานแรกๆของหนังใหญ่เลยนะต้องเริ่มจากการยืนรู้ท่ายืนของยักษ์ของลิงก่อนนะฮะอ๋อทั้งยักษ์ทั้งลิงนี่ยืนเขายืนไม่เหมือนกันใช่ครับก่อนท่าแรกก็คือย่อเหลี่ยมครับเรียกว่าพี่กุ้ยเขาเรียกว่าย่อเหลี่ยมครับเป้าใจนี่เหลี่ยมลิงครับย่องลิงนั่นเองนะครับก็คือกระดกส้นเท้าขึ้นเอียงบิดส้นเท้าขึ้นมาครับผมแล้วก็ทิ้งหนักลงไปขาฝั่งนี้อยากจะบอกว่าเมื่อยมากครับใช่แรกๆตอนนี้แถวนี้ผมสั่นดึกเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่บอกขอท่าง่ายๆก่อนตอนนี้คือเบสิกแล้วใช่ไหมนี่เบสิกแล้วนะครับผมมาแขนก็จะมาครับเรายกวางให้เป็นเหลี่ยมครับว้าวเหมือนกันฮะเหมือนกับฝั่งที่แล้วแต่เปลี่ยนข้างมาฝั่งนี้จากนี้ใช่ไหมฮะครับผมแล้วก็ยืดขานี้ครับมาอย่างนี้ครับผมนี่นะฮะคือเหลี่ยมยักษ์หรือย่องเนี่ยหรออย่างเงี้ยหรอครับผมรู้สึกตอนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นท่าที่เป็นท่าพื้นฐานใช่ครับของการถือหนังใหญ่แต่สำหรับผมที่เพิ่งเคยมาถือครั้งแรกในตอนนี้รู้สึกว่าใช้พลังงานทั้งชีวิตตอนนี้ในการถือเลยเพราะมันต้องใช้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องปรับบาลานในการถือเพราะไม่งั้นหนังก็จะสั่นไปมาใช่โอ้ยากเหมือนกันนะครับเนี่ยเลยว่าไม่ง่ายครับแค่ท่ายืนก็ยากแล้วไหนเวลาแสดงจริงยังต้องถือตัวหนังอีกแต่นี่แหละครับถือเป็นศาสตร์ชั้นสูงของศิลปะการแสดงไทยการรักษาวัฒนธรรมไทยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องศิลปะการแสดงอย่างเดียวมันเป็นการแสดงออกง่ายๆอย่างการไหว้การเคารพหรือการสื่อสารสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกๆคนที่สามารถช่วยกันรักษาความเป็นชาติเหล่านี้เอาไว้ได้ครับอ
น้องออมสินครับถ้างั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปดูด้านหลังหน่อยได้ไหมฮะว่าเป็นยังไงนี่เดี๋ยวเรามีอะไรให้ชมอีกบ้างก็คือจะมีส่วนใหญ่จะเป็นทุกตัวเลยนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรามเกียรติ์ครับจะเป็นหนังริงหนังยักษ์แล้วปัจจุบันมีการแกะหนังเพิ่มขึ้นมาใหม่เป็นตอนใหม่อีกเรากำลังเพิ่มเรื่องราวที่จะเล่าผ่านหนังใหญ่ไปด้วยให้พี่ขลุ่ยทายตอนอะไรเราอยู่จังหวัดระยองจังหวัดระยองเกาะเพชรเจ็ดสีไม่ใช่ฮะไม่ใช่ละเกาะแก้วพิสดารไม่ยิ่งไม่ใช่ฮะไม่ใช่ละเป็นไรครับเป็นบทประพันธ์ของสุนทรภู่ครับครับผมเรื่องพระอภัยมณีพระอภัยมณีใช่ครับอ๋อตอนนี้นี่ได้เริ่มแสดงไปหรือยังครับมีเริ่มแสดงแล้วบ้างครับคือเป็นตอนลักพาตัวพระอภัยมณีครับผมแล้วก็ตอนผีเสื้อสมุทรใช่ครับมีพระอภัยมณีมีผีเสื้อสมุทรมีนางเงือกไหมมีครับมีสุสาครไหมมีครับแล้วออมสินเล่นเป็นตัวอะไรครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เล่นฮะตอนนี้จะเป็นภาคแทนอ๋อเป็นภาคใช่ครับที่เมื่อสักครู่นี้เราเห็นฝึกภาคกับครูอัมภัยด้วยใช่ครับระหว่างการเชิดหนังใหญ่ที่ใช้ร่างกายในการแสดงเนาะกับการภาคที่ใช้เสียงของเราในการนำเสนอออกไปเนี่ยเราชอบส่วนไหนมากกว่ากันคือการแสดงหนังใหญ่ฮะผมชอบที่ว่ามีส่วนร่วมในการแสดงมีส่วนร่วมในการเล่นตัวหนังครับผมแล้วก็ในการภาคคือการแบบได้ร้องเพลงได้ฝึกภาคได้ภาคออกมาเหมือนกับว่าเป็นน้ำเสียงส่อสื่ออารมณ์จากตัวหนังนั้นๆคือชอบด้านนี้ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปใช่ครับคือถ้าเกิดขึ้นมาเชิดก็อาจจะได้สนุกสนานกับเพื่อนๆด้วยแต่ว่าถ้าภาคอาจจะต้องอยู่คนเดียวครับนั่นหลังก็เลยทำสองอย่างเลยที่นี่นะฮะจะเป็นการฝึกซ้อมหนังใหญ่วัดบ้านดอนที่นี่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอนอีกด้วยฮะหนังทั้งหมดจะเป็นหนังที่มีอายุราวๆ200ปีจะมีแบ่งประเภทของหนังไปเราเริ่มต้นจากหนังใหญ่ตั้งแต่ประมาณป.4 ใช่ไหมใช่ครับแล้วทำไมอยู่ดีๆเราถึงมาสู่เส้นทางของนักร้องลูกทุ่งได้ครับซึ่งอาจจะแบบเจนเวทีบ้างไม่ตื่นเต้นบนเวทีบ้างก็เลยชวนมาแข่งศิลปหัตถกรรมซึ่งเป็นตอนนั้นครูก็ให้ผมได้ขับร้องบทเพลงแหล่เพลงแหล่หมายความว่าตอนแรกนี่เราไม่ได้เริ่มจากเพลงลูกทุ่งเรามาที่เพลงแหล่ก่อนใช่ขอโชว์ท่อนเพลงแหล่สักสั้นๆให้พี่หน่อยได้ไหมได้ครับคือคุณครูฮะก็เห็นว่าการขับร้องลูกทุ่งเนี่ยทางที่ดีต้องให้ได้แสดงออกด้วยจึงมาบอกแม่ให้ลองหาเวทีประกวดดูครับก็เลยเริ่มประกวดตั้งแต่นั้นเลยใช่ครับต้องพอบินบอยบินด้วยใจอาวอาที่พักผ่อนไปก่อนเถิดสาความคิดถึงคุณครูแต่อยู่คนละอำเภอกันน้องออมสินก็กดโทรศัพท์หาครูเพื่อทักทายถามถ่ายถึงสุขภาพของครูครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับคุณครูสบายดีไหมครับสบายดีครับสอนน้องออมสินเป็นยังไงบ้างครับลูกศิษย์คนนี้จริงแล้วเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์ตอนนี้ลูกศิษย์ของอาจารย์ครับไปประกวดหลายเวทีแล้วได้รางวัลเยอะมากเลยภูมิใจในลูกศิษย์คนนี้ไหมครับลูกศิษย์คนนี้ผมภูมิใจมากครับเพราะว่าขอบคุณครับคุณครูครับขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออ
จากหัดร้องเพลงเล่นๆจนได้ขึ้นเวทีประกวดจริงๆถึงน้องออมสินจะบอกว่าขึ้นเวทีประกวดไม่กี่สิบเวทีแต่คุณแม่ก็แอบกระซิบมาว่าที่บ้านมีถ้วยรางวัลนับ10ใบเพราะฉะนั้นผมเลยขอตามมาดูที่บ้านสักหน่อยครับนี่ครับขนาดยังไม่เข้าไปข้างในนะฮะชะโงกหน้ามานี่เห็นเลยรู้เลยว่าเป็นบ้านของใครบ้านน้องออมสินแน่นอนเพราะว่ามีรูปของน้องออมสินเต็มผนังเลยใช่นะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปชมข้างในได้ไหมฮะได้เลยฮะขออนุญาตครับว้าวเรามีถ้วยรางวัลเต็มบ้านไปหมดเลยใช่ฮะเคยนับไหมเราได้มากี่ถ้วยรางวัลยังไม่เคยนับเลยจำไม่ได้เด่นมากๆเลยเพราะแอลยอดรักสลับใจนั่นเองใช่ฮะเนี่ยไอดอลของไอดอลเลยฮะคือทุกๆเพลงที่เราฝึกที่ได้เอกลักษณ์ของเรามาส่วนหนึ่งก็มาจากพ่อแอลด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็นี่ฮะคุณผู้ชมครับเห็นไหมแบ่งเป็นมีเตียง2เตียงคือแบ่งเป็นโซนอันนี้ผมเดาว่านี่ต้องเป็นน้องออมสินแน่นอนห้องนี้เป็นห้องของน้องออมสินห้องนี้ของแม่ค่ะนี่ถ้วยรางวัลเดี๋ยวขอเดินเข้าไปดูข้างในหน่อยนะครับมีรางวัลเต็มไปหมดชั้นนี่มีแต่รางวัลครับแล้วก็ประกาศเกียรติคุณประกาศเสียบัตรด้วยอย่างน้องออมสินครับรางวัลวัฒนคู่หน้าทอนนี่รายละเอียดของรางวัลเขาเป็นยังไงครับก็คือการสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็วัฒนธรรมครับทางการแสดงหนังใหญ่วัดบ้านดอนการพูดภาษาถิ่นครับผมน้องออมสินครับรางวัลแรกสุดที่เราได้มาคือรางวัลไหนครับนี่เลยฮะองค์พระพิฆเนศนี่ครับเป็นรางวัลขวัญใจมหาชนครับคือทุกคนในงานตอนนั้นนี่ต้องแบบพร้อมใจโหวตให้น้องใช่ครับเหมือนเป็นบันทึกประวัติศาสตร์เด็กชายออมสินจนถึงปัจจุบันนะฮะมีรูปเยอะไปหมดเลยอ่ะมีภาพอะไรยังไงอธิบายหน่อยได้ไหมฮะนี่ใครเนี่ยนี่ละค่ะออมสินเองครับเด็กชายออมสินจำได้ไหมทำอะไรตอนนั้นจำไม่ได้น่าจะยังไม่ขวบเลยนะคะยังพูดไม่ได้เลยมั้งตอนนั้นยังพูดไม่ได้แต่ร้องเพลงไว้ยังตอนนั้นร้องแงแงละค่ะโอ้โหแย่ๆแต่ตรงไม่ได้แงแงเป็นจังหวะอ่ะคนไหนออมสินคนกลางเลยฮะอ้าวทำไมอยู่ตรงกลางเลยอ่ะผอมที่สุดแห้งๆมาก่อนผอมมากครับคนที่ผอมที่สุดนะจ๊ะแม่บอกเป็นพระเอกด้วยต้องอยู่ตรงกลางมาถึงรูปนี้นี่กำลังทำอะไรครับฝึกขึ้นลอยครับรูปนี้นี่เกิดอะไรขึ้นอันนี้ตอนนั้นไปประกวดภาษาถิ่นเมืองระยองภาษาถิ่นเมืองระยองเขาประกวดการพูดภาษาระยองที่ถูกต้องเงี้ยหรออ่ะใช่ครับเป็นยังไงครับโชว์พี่หน่อยก็สวัสดีชาวคณะยังเจ๋งนะฮะวันนี้เรามาดูหนองออมสินนะฮะประวัติความเป็นมาของหนองออมสินแล้วก็มีอะไรสนุกมากมายนะครับแล้วที่เขาชอบพูดกันที่เขาชอบแซวกันว่าคนระยองของแท้ต้องมีฮีเนี่ยจริงไหมจริงฮะเป็นยังไงไหนโชว์หน่อยครับก็หนองออมสินก็ขอบคุณมากนะฮิอะไรอย่างเงี้ยเอาอย่างนี้เลยเหรอใช่ฮะขอบคุณมากนะฮิอย่างนี้เลยเหรอนอกจากคำว่าฮิแล้วก็ยังมีเอาได้ไหมความว่าดีดีมากใช่ได้ประมาณว่าน้องออมสินร้องเพลงเจ๋งเลยก็เอาได้ใช่ครับมีเวทีไหนที่เรารู้สึกว่าแบบภาคภูมิใจที่สุดเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทยครับคือภาพนี้เลยใช่ครับของช่อง NBT ครับเล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนนี้นานหรือยังครับประมาณ2ปีที่แล้วครับประมาณนั้นครับก็แข่งหลายรอบมากจนมาได้รองชนะเลิศอันดับ2แต่ว่าเป็นระดับประเทศเลยใช่ครับคือเป็นการรวมกันคนของคนเก่งทั้งประเทศจริงๆค่ำคืนนี้พี่ไรที่สูงหัวเช่า
าเล็กๆหลังนี้อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวการเดินทางของน้องออมสินบนเส้นทางศิลปะไทยๆที่ต้องพิสูจน์ตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับนักร้องสายประกวดแล้วก็นักร้องลูกทุ่งเนี่ยก็คือเรื่องของเสื้อผ้าขอดูได้ไหมเสื้อผ้าน้องออมสินเป็นยังไงบ้างเจอเลยฮะหลายสีเพราะว่างานแต่ละงานไม่เหมือนกันแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันไปอะค่ะนี่ก็คือเราก็เลือกไปงานละชุดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ถ้าชุดนี้ดูมีความโดดเด่นดูมีความแบบว่าโอ้ฉูดฉาดต่างจากเพื่อนเลยใช่ครับแปลว่าถ้าเราใส่ชุดนี้นี่เราจะต้องร้องเพลงประมาณไหนครับออกแนวคาร์บอยเพลงโห่ครับเพลงโห่ใช่ครับถ้าอย่างนั้นโชว์ให้เราดูหน่อยได้ไหมครับว่าการโห่สไตล์คาร์บอยเพลงโห่เป็นยังไงครับได้ครับโห่ละเล่นละเดย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 วันมากมายและฟังเรื่องราวต่างๆของน้องออมสินแล้วผมรู้สึกว่านี่ไม่ใช่แค่รางวัลแห่งความสำเร็จของน้องออมสินเท่านั้นแต่เป็นความสำเร็จของคุณแม่ด้วยที่พยายามส่งเสริมน้องออมสินเรื่อยมาน้องออมสินครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ไปชมมาแล้วว่าน้องออมสินได้รางวัลมาเยอะมากเลยครับในแต่ละครั้งที่เราได้รางวัลมาเนี่ยเราได้มีกลับมาบอกคุณแม่ยังไงบ้างไหมก็เวลาผมได้รางวัลกลับมาผมก็จะบอกแม่ว่าทำสำเร็จไปอีกงานแล้วนะก็แม่ก็จะภูมิใจครับก็เรียกได้ว่าต้องมาขอบคุณแม่ทุกครั้งใช่ครับแล้วคุณแม่ทุกครั้งที่น้องได้รางวัลมาแล้วกลับมาหาคุณแม่เนี่ยคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับแม่ภูมิใจที่สิ่งที่แม่ปูทางไว้ให้น้องสำเร็จไปในก้าวหนึ่งต่อจากนี้ก็เป็นทางที่เขาจะเดินไปและแม่ก็อยากเห็นผลสำเร็จในบ้านปลายชีวิตของเขาตามที่เขามุ่งหวังแม่ก็จะเป็นกำลังใจให้เขาตลอดไปจากตั้งแต่หนังใหญ่เนาะจนมาถึงการเป็นนักร้องลูกทุ่งวัยรุ่นยุคใหม่บางคนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็อาจจะมองว่าเป็นของเก่าเป็นของเชยบ้างแล้วเขาก็ไม่สนใจส่วนตัวน้องออมสินเนี่ยเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างครับมันไม่เก่านะฮะสำหรับสายตาของผมคือสามารถไปแมทกับอย่างอื่นก็ได้อย่างเพลงลูกทุ่งเพลงเก่าๆเอามาคัฟเวอร์โดยใช้ดนตรีใหม่อะไรอย่างนี้ทั้งหนังใหญ่ทั้งเพลงลูกทุ่งเพลงแหล่ใช่มันมีเสน่ห์ของมันแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยคนที่ทำได้นี่เขาต้องแบบผ่านการฝึกฝนครับเหมือนอย่างที่น้องออมสินทำไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงลูกทุ่งหรือการแสดงหนังใหญ่สิ่งที่ผมสัมผัสได้จากน้องออมสินเลยก็คือน้ำเสียงและแววตาเวลาเขาถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ออกมามันแสดงออกว่าเขาหลงไหลในความเป็นไทยเหล่านี้จริงๆหนังใหญ่นะฮะเป็นการแสดงชั้นสูงของไทยที่รวมเอาศิลปะหลายๆด้านของไทยไว้ด้วยกันทั้งการแสดงการภาพงานช่างและวรรณคดีนี่คือเอกลักษณ์ของชาติครับเป็นมรดกของแผ่นดินที่เราควรรักษาเอาไว้ส่วนเพลงลูกทุ่งมันเป็นวิถีชีวิตเป็นรากเหง้าของคนไทยที่ถ่ายทอดผ่านภาษาไทยและดนตรีในท่วงทำนองแบบไทยๆศิลปะทั้งสองอย่างนี้ครับผมอยากจะฝึกฝนและพัฒนาต่อไปให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปครับทั้งเพลงลูกทุ่งสิ่งที่เราทำเนี่ยมันให้อะไรกับเราบ้างครับทั้งหนังใหญ่ทั้งเพลงลูกทุ่งฮะสิ่งที่ผมทำไปก็คือให้อนาคตให้ความรู้สึกดีๆให้ความรักในวัฒนธรรมมากขึ้นเก่งมากๆครับถ้าอย่างนั้นตัวน้องออมสินเองมองอนาคตของเราต่อไปยังไงครับเราอยากจะไปถึงจุดไหนอยากจะเป็นยังไงต่อไปคือความฝันของผมก็อยากจะเป็นศิลปินแห่งชาติแต่ก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆฝันให้สูงไว้ก่อนครับแล้วก็ทำให้มันได้ครับผมเราได้พบเจอในสิ่งที่เราชอบด้วยใช่แล้วมันก็สร้างรายได้ให้เราได้ด้วยใช่แถมยังเป็นการอนุรักษ์ในวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้ใช่ครับและส่วนตัวน้องออมสินเองก็คือเราอยากจะมุ่งไปทางนี้ให้สุดครับผมซึ่งพี่เชื่อว่าน้องทำได้แน่นอนขอเป็นกำลังใจให้น้องนะครับครับยังเจ๋ง